รามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามากับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงทางรามาชาแนลที่เราจะมีนัดกันแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอโอนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์วันนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมน่าสนใจอีกแล้วค่ะก็เรามีหลากหลายข่าวมากเลยนะคะข่าวแรกเนี่ยก็จะพูดกันถึงเรื่องของคุณแม่นะที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวิธีการคลอดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะมีทั้งคลอดเองโดยธรรมชาติแล้วก็ผ่าคลอดนี่แต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียเนี่ยอย่างไรแล้วก็อันนึงที่คนไม่ได้นึกถึงเลยก็คือมันทำให้เกิดเรื่องของภูมิต้านทานที่ผิดปกติกับลูกได้ด้วยครับเดี๋ยวมาค้นหาคำตอบกันในช่วงรามาอัปเดตนะครับส่วนวันนี้ครับอาจารย์บิ๊กสตอรี่เรื่องเด่นประเด็นสุขภาพที่เรานำมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยอาจารย์อยากจะหยุดทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็รอฟังอย่างเดียวเลยอาจารย์ครับวันนี้เราพูดคุยกันด้วยหัวข้อเรื่องของการนอนไม่อิ่มอ่อนเพลียสูญเสียคุณภาพชีวิตภัยมืดจากภูมิแพ้นั่นเองใครที่มีอาการของภูมิแพ้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างในช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงหน้าหนาวหลายคนนี้มีอาการภูมิแพ้กำเริบเดี๋ยวต้องมาฟังให้ดีเลยนะครับว่าเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรดูแลรักษาตัวเองได้อย่างไรในช่วงบิ๊กสตอรี่ครับค่ะส่วนช่วง Healthy Media วันนี้นะคะก็เกาะติดนะคะกระแสยอดฮิตของฮอร์โมนซีรีส์นะคะ3นะคะซึ่งเป็นตอนที่น้องออยเขียนจดหมายเนาะเพื่อจะตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากจดหมายฉบับนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะครับส่วนช่วงนี้ช่วงแรกของรายการครับรามาอัปเดตนี่ข่าวแรกของเราก็เป็นเรื่องของงานวิจัยนะครับที่เปิดเผยว่าเด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยนะครับเสี่ยงจะมีอาการป่วยง่ายกว่าเด็กที่ได้รับการคลอดแบบธรรมชาติครับมีผลวิจัยติดตามชีวิตเด็กผ่าคลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามากกว่า 118,400 คนใน8ประเทศนะครับพบความเชื่อมโยงตรงกันว่าเด็กที่คลอดโดยการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นถึง 20% เป็นผลจากการที่ไม่ได้รับภูมิต้านทานตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อแรกเกิดซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กไปจนถึงตอนโตโดยคุณหมอเนี่ยอธิบายว่าเด็กที่คลอดตามธรรมชาตินี่ก็จะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพหรือโปรไบโอติกทางช่องคลอดของคุณแม่ผ่านไปตามระบบทางเดินอาหารจนพัฒนาเป็นภูมิต้านทานตั้งต้นในลำไส้นะครับนับตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยเริ่มตาดูโลกในขณะที่เด็กผ่าคลอดจะหมดโอกาสที่จะได้รับแต่ประเด็นสำคัญครับการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกปีมีตัวเลขในโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนะครับระบุว่ามีการผ่าตัดคลอดสูงถึง 60-80% เลยทีเดียวหากคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จักวิธีการคืนภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยเด็กก็จะยิ่งมีแนวโน้มป่วยเรื้อรังซึ่งอาจจะไม่แสดงผลในระยะสั้นๆแต่ส่งผลต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวนะครับถึงกับมีการคาดการเอาไว้ว่าในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะมีวัยรุ่นที่ไม่แข็งแรงและเป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดเพิ่มจำนวนสูงขึ้นครับ อาจารย์ฮะก่อนอื่น เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยอธิบายกับเราอีกสักครั้งหนึ่งครับอาจารย์ถึงความแตกต่างข้อดีข้อเสียของการคลอดลูกแบบธรรมชาติกับการคลอดลูกแบบผ่าคลอดครับค่ะก็การคลอดแบบธรรมชาตินะคะสำหรับตัวเด็กเองเนี่ยอันนึงที่มีความสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเด็กที่คลอดทางช่องคลอดเนี่ยช่องคลอดที่ติดแคบของแม่นะคะทางคลอดที่ติดแคบเนี่ยก็จะทำให้มีการคล้ายๆว่ามีการรีดน้ำนะที่อยู่ในปอดของเด็กซึ่งเดิมที่เวลาอยู่ในท้องแม่เนี่ยตัวปอดอันเนี้ยนะคะก็จะเต็มไปด้วยน้ำการคลอดที่ผ่านช่องคลอดแม่เนี่ยก็จะมีการคล้ายๆรีดตัวน้ำเนี่ยออกจากปอดนะคะทำให้เรื่องของระบบทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยพัฒนาเร็วแล้วก็แข็งแรงในขณะที่ถ้าคลอดทางหน้าท้องนะคะเนื่องจากทางเดินทางคลอดเนี่ยเป็นทางคลอดที่ค่อนข้างกว้างเนาะเด็กก็อาจจะไม่ได้มีการรีดน้ำที่ปอดเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีการหายใจเร็วหลังคลอดได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีข้อแตกเป็นข้อแตกต่างอีกอันนึงก็อย่างที่ในเนื้อข่าวบอกนะคะก็คือการที่เวลาคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเด็กก็จะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพนะคะหรือโปรไบโอติกเนี่ยจาก
ทางช่องคลอดของแม่นะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ตามธรรมชาติในช่องคลอดแม่เวลาที่เด็กมีการคลอดผ่านไปนะคะก็จะทำให้ได้รับจุลินทรีย์ตัวเนี้ยผ่านทางช่องปากลงไปที่ทางเดินอาหารซึ่งจุลินทรีย์สุขภาพตัวเนี้ยก็มีความสำคัญในการที่จะพัฒนานะคะเรื่องของภูมิต้านทานของร่างกายนะคะทำให้มีความแข็งแรงของระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่มากกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดทางหน้าท้องซึ่งก็จะไม่ได้รับจุลินทรีย์สุขภาพพวกนี้หรือโปรไบโอติกครับอาจารย์นะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากโปรไบโอติกแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกคำหนึ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กันก็คือพรีไบโอติกนะฮะโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกนั่นเองค่ะตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็คือตัวจุลินทรีย์สุขภาพนะคะคือจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับเราอย่างนี้นะคะมันก็มีหน้าที่ในการที่จะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้จะสร้างกรดที่เรียกว่าแลคติกนะคะก็จะทำให้กรดแลคติกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยโปรไบโอติกเนี่ยก็หรือจุลินทรีย์สุขภาพเนี่ยก็จะช่วยในการย่อยสลายพวกไขมันคอเลสเตอรอลยับยั้งการดูดซึมของไขมันคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งนี้ก็จะช่วยเราทำให้ลดอาการท้องผูกนะคะทำให้การทำงานของลำไส้เนี่ยดีขึ้นนะคะมันพวกนี้บางคนรู้สึกว่าโอ้ระบบการขับถ่ายเนี่ยดีนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมแล้วก็ทำให้เกิดการผลิตวิตามินต่างๆนะคะเป็น B1 B2 B6 B12 แล้วก็กรดโฟลิกซึ่งจะทำให้ทำได้ดีขึ้นเมื่อมีโปรไบโอติกที่ส่วนพรีไบโอติกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอาหารนะคะของจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะก็คือทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้เติบโตได้ดีนะคะซึ่งอาหารก็จะเป็นกลุ่มพวกไฟเบอร์นะคะเป็นที่เป็นอาหารของกลุ่มแบคทีเรียตัวนี้นะคะซึ่งก็ทำให้ตัวจุลินทรีย์เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็คือโปรไบโอติกนั่นเองนะฮะยิ่งถ้ามีเยอะเนี่ยเด็กก็จะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นด้วยนะฮะตามที่อาจารย์บอกอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยอาจารย์ครับที่เขามีการชี้ว่าเด็กที่พาคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกน้อยกว่าหรือภูมิต้านทานน้อยกว่าอีกด้วยอย่างนี้ที่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้เนี่ยนะครับที่นิยมการผ่าคลอดกันก็ควรที่จะต้องรู้หาวิธีที่จะคืนภูมิต้านทานให้แก่ลูกซึ่งในที่นี้ผมเชื่อว่าคงหมายถึงตัวโปรไบโอติกไปด้วยนะฮะครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่จะสามารถคืนโปรไบโอติกหรือว่าภูมิต้านทานให้แก่ลูกน้อยได้ยังไงบ้างอาจารย์จริงๆก็การที่คุณพ่อคุณแม่คลอดทางหน้าท้องก็ไม่ได้แปลว่าลูกเราจะไม่ได้รับโปรไบโอติกเลยนะคะ คือตามธรรมชาติเนี่ยลำไส้ก็จะมีตัวโปรไบโอติกเนี่ยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดทางช่องคลอดนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณแม่จะช่วยได้หลักๆเลยคือนมแม่นะคะตัวนมแม่เนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกที่เยอะแล้วก็ทำให้ตัวโปรไบโอติกในร่างกายเนี่ยจุลินทรีย์ของที่อยู่ในลำไส้เนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะที่สำคัญก็คือการกินอาหารที่หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายที่ทำให้เราได้มีโอกาสที่จะได้รับจุลินทรีย์สุขภาพที่มากขึ้นนะคะพวกนี้เนี่ยก็อย่างเช่นการทานผักนะคะผักใบเขียวนะคะแล้วก็การรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยแล้วก็สำคัญก็คือลดการใช้ยาฆ่าเชื้อที่ไม่จำเป็นแม่หลายคนเนี่ยบางทีลูกป่วยเอายาฆ่าเชื้อให้ทานยาฆ่าเชื้อให้ทานพวกนี้มันจะไปทำลายนะคะตัวจุลินทรีย์สุขภาพที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการดื้อยาการแพ้ยาที่ตามมาในอนาคตด้วยนะครับอาจารย์ครับและอย่างนี้อาจารย์ครับจากผลงานวิจัยที่เขามีการระบุว่าเด็กที่ผ่าคลอดเนี่ยนะครับอาจจะเสี่ยงว่ามีอาการป่วยง่ายกว่าเด็กคลอดธรรมชาติอย่างนี้อาจารย์เผื่อคุณผู้ชมจะฟังแล้วโอ้เดี๋ยวตื่นตระหนกกันไปคราวนี้ไม่ผ่าคลอดเลยยังไงจะคลอดธรรมชาติกันหมดก็จริงๆการผ่าคลอดเนี่ยก็มีข้อบ่งชี้นะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรจะทำหรือทำไม่ได้เพียงแต่ว่าควรจะทำเมื่อมีความจำเป็นนะคะเช่นภาวะอุ้งเชิงกรานอุ้งเชิงกรานแคบเช่นคลอดยากเช่นเด็กแม่ตัวเล็กนะคะคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยเพราะว่าเด็กตัวโตอุ้งเชิงกรานกับตัวเด็กไม่สัมพันธ์กันจะทำให้การคลอดทางช่องท้องทำได้ยากอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งหรือเด็กที่มีภาวะที่ต้องได้รับการช่วยแบบฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นมีภาวะเรื่องของการเต้นของหัวใจที่ต่ำลงขณะอยู่ในท้องแม่หรือมีการสายสะดือที่โผล่ออกมานะคะทำให้เกิดการกดทับของสายสะดือทำให้เลือดไปเลี้ยงเด็กไม่พอเนี่ยจะต้องมีการ
ช่วยอย่างฉุกเฉินนะคะเพราะว่าโรคเกาะตามมีเลือดออกนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้การผ่าตัดทางหน้าท้องเนี่ยช่วยรักษาชีวิตของทั้งเด็กแล้วก็คุณแม่ค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ยังไงก็ถ้าฝากครรภ์ที่คุณหมอเขาก็จะมีการบอกหรือว่าช่วยตัดสินใจกันอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับอาจารย์ข่าวนี้ก็อยากจะสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับกับทุกคนในสังคมเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมในรายการของเราพบหมอรามาหรือว่าแฟนๆของรามาชาแนลเกี่ยวกับเรื่องของการโทรสายด่วนฉุกเฉินนะฮะเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าเมื่อเร็วนี้เพิ่งมีข่าวออกไปนะครับว่ามีมือดีโทรไปป่วนเบอร์ฉุกเฉินนะครับ1669ของสพช.หรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งก็มีผู้ที่โทรเข้ามาร้องทุกข์แล้วก็โทรไม่ติดครับเดือนนึงเนี่ยมากกว่าหมื่นสายจนเกิดการสูญเสียชีวิตกันไปแล้วด้วยนะครับในปีใหม่นี้ทางสพช.นะครับหรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของการโทรนะฮะและเหตุภัยต่างๆวันนี้เรามีรายงานมาฝากคุณผู้ชมนะครับไปติดตามการรายงานได้จากคุณฟ้าสายปล้องเกิดผู้สื่อข่าวจากรามาชาแนลครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ละปีจะมีผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากและในแต่ละปีจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวในอุบัติเหตุช่วงปีใหม่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม7วันตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2557ถึงวันที่5มกราคม2558พบว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 2,997 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม341รายผู้บาดเจ็บรวม 3,117 คนดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดการสูญเสียโดยได้รณรงค์ให้แต่ละพื้นที่หาจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและจัดการแก้ปัญหาให้ได้อย่างน้อย5จุดเช่นจุดกลับรถทางแยกร่วมสภาพถนนจุดอับเป็นต้นซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและการสูญเสียได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2559ส่วนการรับมือนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนรับแจ้งเหตุและสั่งการ1669ให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงและที่สำคัญคือขอร้องประชาชนที่ชอบโทรป่วนสายด่วน1669ให้เข้าใจว่าสายด่วนนี้เป็นสายด่วนแห่งชีวิตเพราะคนที่เจ็บป่วยและกำลังประสบอุบัติเหตุกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่การที่มีคนโทรเข้าไปป่วนจะขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และขัดขวางผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆสถิติการโทรก่อกวนสายด่วน1669ในปีที่ผ่านมาซึ่งเก็บบันทึกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าในเดือนกรกฎาคมมีสายด่วนก่อกวน1078ครั้งในเดือนสิงหาคมมีสายก่อกวน 1,020 ครั้งและในเดือนกันยายนมีสายก่อกวนมากถึง 11,393 ครั้งโดยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นรองลงมาคือเด็กก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าหมายเลขฮอตไลน์ทั้งหลายโดยเฉพาะหมายเลข1669เนี่ยเป็นหมายเลขที่ทางรัฐบาลนะฮะได้มีการมอบเอาไว้ให้สำหรับใช้เพื่อเป็นกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงเก็บหมายเลขนี้ไว้สำหรับการโทรฟรีทุกๆจังหวัดมีหน่วยรับแจ้งเหตุมีศูนย์รับแจ้งเหตุนะที่พร้อมที่จะรับหมายเลข169นะตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้องพ่อแม่ของประชาชนทุกๆท่านที่มีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่เป็นแค่อุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเป็นแค่ 2-3 รายการของการเจ็บป่วยฉุกเฉินการเจ็บท้องด่วนจนหมดสติภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอลมชักถูกสัตว์ทำร้ายนะรวมทั้งกรณีการคลอดบุตรการที่เด็กขาดออกซิเจนต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีการใช้เบอร์นี้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนเรียกว่าบางครั้งนะฮะถ้าไปช่วยไม่ทันใน 5-6 นาทีนะถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีผู้ที่ได้รับการโทรเบอร์นี้แล้วมีคนไปช่วยทันนะฮะและก็ให้ความร่วมมือตั้งแต่ผู้ที่ไปประสบเห็นได้รับการปรึกษาจากศูนย์สั่งการแต่ละปีจนถึงปีนี้มีถึง 200,000 รายได้ทราบความจริงว่าเบอร์นี้สำคัญและจำเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยขอให้รำลึกเสมอฮะว่าถ้าท่านโทรแกล้งนะเบอร์โทรฟรีเหล่านี้มันอาจจะหมายและมีโอกาสสูงที่จะเป็นญาติท่านเองนะพี่น้องท่านเองที่กำลังถูกแทรกในเวลาที่จำเป็น 5-6 นาทีเหล่านั้นครับเป็นมาตรการที่ทั้งสถาบันและกระทรวงสาธารณสุขนะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการพิจารณาเรื่องของกรณีที่ถนนเส้นใหญ่ๆนะฮะเส้นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียมิตรภาพซึ่งในบางพื้นที่เนี่ยจุดที่กำลังจะเข้าเมืองเนี่ยจะมีสภาพของการจราจรที่ติดขัดการอำนวยความสะดวกของเส้นทางเนี่ยโดยหลักแล้วทางตำรวจทางหลวงต่างๆก็มีมาตรการในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะในพื้นที่ที่เขาระบายสีไว้ว่ามักจะติดเสมอในขาขึ้นหรือขาลงในส่วนของทางสถาบันกับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยในแต่ละพื้นที่เองก็มี2มาตรการใหญ่นะฮะอันที่1ก็คือการประชาสัมพันธ์ทั้งระดับในประเทศเองและระดับแต่ละจังหวัดในการเชียร์ให้รถทั้งหลายนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการติดแจมของรถน่ะให้ชิดซ้ายนะครับให้ทางรถหรือถ้าเป็นทางที่มีการกำหนดไว้ว่าเป็นทางเลี่ยงเพื่อให้รถต่างๆสามารถไปได้สะดวกเนี่ยก็จะขอให้รถแอมบูเลนซ์ได้ผ่านตรงนั้นก่อนนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าติดไปหมดก็ขอให้ทั้ง2ทั้งหน้าที่ติดอยู่เนี่ยเลี่ยงทางออกไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อให้แอมบูเลนซ์ก็ตามกู้ชีพก็ตามผ่านโดยสะดวกนะบางจังหวัดนี่มาตรการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนะในพื้นที่ที่มีรถติดบ่อยช่วงทางเข้าเมืองเนี่ยเขาได้ตกลงกับทางป้องกันบรรเทาสาภัยก็ตามนะทางเทศบาลก็ตามนะมีการกรณีพิเศษคือการใช้รถนำทางนะเพื่อให้เมื่อจำเป็นต้องมีแอมบูเลนซ์ผ่านจำเป็นต้องมีแอมบูเลนซ์นำส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลก็ตามก็ใช้มาตรการต่างๆช่วยกันหลายๆอย่างครับนอกจากการขอร้องไม่ให้โทรป่วนสายด่วน1669แล้วทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยังประชาสัมพันธ์เรื่องการหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินโดยหลักสำคัญคือเมื่อเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนให้ตั้งสติมองกระจกหลังพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้กันหากพบว่าไม่มีอันตรายให้เบี่ยงชิดซ้ายหลีกทางให้แต่หากไม่สามารถหลีกทางได้เพราะสภาพรถหนาแน่นให้ชะลอรถหยุดให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปเองและให้คิดเสมอว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเสมอสุขสันต์วันเกิดลูกพ่อ0169สวัสดีครับช่วยดิพี่แน่นอกอาการเป็นยังไงครับแน่นอกก็ต้องยกออกไอ้พี่0169หยุดพรากชีวิตผู้อื่นหยุดโทรป่วนเบอร์ฉุกเฉินเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะฮะก็เป็นเบอร์ที่สำคัญมากๆนะฮะเป็นเบอร์ที่จะบอกได้เลยว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจารย์จะอยู่หรือว่าจะรอดนะครับยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยจริงๆประเทศเราอุตส่าห์มีระบบที่ทำให้เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายเนาะคนที่กำลังได้รับอยากหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเนาะมันอาจจะเป็นญาติเราเองเป็นคนใกล้ชิดของตัวเราเองก็ได้เพราะว่าท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินี่ก็มีฝากทิ้งท้ายเอาไว้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการโทรไปป่วน1เบอร์1669แล้วเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่พบเห็นรถพยาบาลใช่ไหมฮะตามท้องถนนนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยใช่คือเข้าใจนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยว่าโอ้โหรถมันเยอะมากไม่รู้จะหลบยังไงให้พยายามอย่างดีที่สุดเลยค่ะที่เราจะหลีกทางให้กับรถพยาบาลนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันนาทีต่อนาทีจริงๆเลยที่ใครจะรอดจะอยู่หรือจะไปเนาะมันก็ช่วยกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับพบเห็นรถพยาบาลยังไงก็พยายามหลบกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมาต่อกันที่กิจกรรมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับให้แฟนๆจากรามาชาแนลหรือว่ารายการพบหมอรามามาร่วมสนุกรุ่นรับรางวัลตุ๊กตาหมีนะครับขนาด 1.2 เมตรกันกิจกรรมของเรานี้ง่ายมากเลยครับแต่ว่าอาจจะต้องไปร่วมสนุกกันบน Facebook นะครับที่แฟนเพจของเรารามาชาแนลนะครับเข้าไปที่ facebook.com แล้วก็พิมพ์คำว่า Rama Channel นะฮะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับให้ไปตอบคำถามในหัวข้อคุณจะไปสูดอากาศที่ไหนนะครับให้เต็มปอดแล้วก็แชร์รูปสถานที่ที่จะไปพักผ่อนในช่วงปีใหม่นะครับที่จะไปสูดอากาศให้เต็มปอดเลยแล้วก็อย่าลืมติด#นะครับ Rama Channel และ#สูดอากาศให้เต็มปอดนะครับนี่ง่ายๆเพียงเท่านี้เองก็ลุ้นรับไปเลยตุ๊กตาหมีขนาด 1.2 เมตรนะครับเรามีถึง3รางวัลนะอาจารย์รอคุณผู้ชมอยู่
สุดอากาศแล้วแถมยังได้หมีไปกอดอุ่นๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับนี่นะคะอาจารย์มีแผนเนี่ยฮะช่วงปีใหม่ว่าอาจารย์จะไปสูดอากาศที่ไหนให้เต็มปอดก็อยากจะขึ้นเหนือค่ะคืออากาศเย็นทีไรก็จะชอบคิดถึงภาคเหนือตลอดเลยมีภูเขาโอ้ซึ่งอากาศเย็นกรุงเทพมันก็ไม่ได้บรรยากาศแบบอาจารย์เดี๋ยวบวกวัฒนธรรมอ่ะเราจะโกหกคุณผู้ชมหรือเปล่าฮะอากาศเย็นคำว่าอากาศเย็นกรุงเทพนี่เย็นกว่าปกติอ๋อเย็นกว่าปกตินิดนึงนะครับนิดนึงต่ำลงมานิดนึงใช่แต่สักหนึ่งแต่ช่วงนี้มันก็ไม่ร้อนอ่ะครับอาจารย์เย็นกว่าหน้าร้อนนิดนึงเย็นกว่าหน้าร้อนนิดนึงนะฮะวันนี้ก็สักประมาณ34องศาเซลเซียสอาจารย์อ้าวคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกกันนะครับคลิกเข้าไปที่แฟนเพจรามาชาแนลช่วงนี้พักชมสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่ครับนอนไม่อิ่มออนเพลียสูญเสียคุณภาพชีวิตนะครับภัยจากภูมิแพ้จะป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่ในชนบทต่างพากันออกมาก่อกองไฟเพื่อผิงไฟกันหนาวกันอย่างคึกคักอย่างเช่นชาวบ้านหนองไร่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้สูงอายุหลายคนต่างสวมเสื้อผ้ากันหนาวกันอย่างพร้อมหน้าและได้พากันออกมาหากิ่งไม้และฟืนเพื่อมาก่อกองไฟสำหรับผิงไฟกันหนาวกันเป็นจำนวนมากโดยนายประยุทธ์แฮวอูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไร่อำเภอพิมายเปิดเผยว่าช่วง3วันมานี้อากาศในพื้นที่อำเภอพิมายได้หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่นอกเมืองมีทุ่งนาล้อมรอบและอยู่ใกล้ลำน้ำมูลทำให้ช่วงเช้าๆอากาศจะหนาวเย็นกว่าในตัวเมืองดังนั้นชาวบ้านผู้สูงอายุจึงนิยมหากิ่งไม้และฟืนมาก่อกองไฟเพื่อผิงไฟคลายหนาวกันเป็นประจำทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าสัปดาห์นี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้จึงแจ้งเตือนให้หาเสื้อผ้ากันหนาวมาสวมใส่อย่างหนาแน่นเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี